โยเอลบทที่หนึ่งตะกแตนทำแผ่นดินให้ร้างเปล่าพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงโยเอลบทของเปตูเอลว่าดังนี้ท่านผู้เท่าทั้งหลายขอจงฟังเรื่องนี้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นขอจงเงี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่านหรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ จงบอกให้ลูกของท่านทราบและให้ลูกบอกหลานและให้หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่งสิ่งใดที่ตะกัแดนวัยเดินกินเหลือตะกแแดนวัยบินก็กินเสียสิ่งใดที่ตะกแแดนวัยบินกินเหลือตะกัแดนวัยกระโดดก็กินเสียสิ่งใดที่ตะกัแดนวัยกระโดดกินเหลือตะกแแดนวัยคลานก็กินเสียพวกขี้เมาเอ๋ย ลุกขึ้นร้องไห้เถิดนักดื่มเหล้าอางุวลทุกคนเอ๋ยจงคล่งครวญเถิดเพราะว่าเหล้าอางุ่ลถูกกีกันไม่ให้มาถึงปากของเจ้าทั้งหลายแล้วเพราะว่าประชาชาติหนึ่งได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้าเขามีทั้งกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วนฟันของมันเหมือนฟันสิงเขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงตัวเมีย มันได้ทำลายเถาองุ่นของข้าพระเจ้าเสียและได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพระเจ้ามันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งกิ่งก้านก็ดูขาวพลนจงอดครวนอย่างหญิงพมาจารีซึ่งคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้เจ้าบ่าวของเธอที่ได้เมื่อวัยสาวธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเจ้า โปรหิตก็โศกเศร้าคือผู้ปฏิบัติของพระเจ้านาก็ร้างแผ่นดินก็เศร้าโศกเพราะข้าวถูกทำลายเสียเหล้าอาง,งุ่นใหม่ก็ไม่มีน้ำมันก็ขาดมือไปชาวนาทั้งหลายเอ๋ยจงงงงวยไปเถิดผู้แต่งเท้าอาง,งุ่นเอ๋ยจงข้ามครวนเนื่องโดยข้าวสาลีและข้าวบาลีเพราะผลของนาก็ถูกทำลายไปหมด ท้าวังหุ่นก็เหี่ยวต้นมะเดื่อก็แห้งไปต้นทัพทิมต้นอินทพลัมและต้นเทาะต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไปความยินดีก็ประลาดไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์ท่านปุโรหิตทั้งหลายเอย๋ยจงคาดเอวด้วยผ้ากระสอบและอดครวนท่านผู้ปรนิบัติที่แท่านบูชาจงคร่ำครวนท่านผู้ปริบัติพระเจ้าของข้าพระเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่งเพราะว่าทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของท่านจงเตรียมตัวเพื่อทําพิธีอดอาหารจงเรียกประชุมตามพิธีจงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิน้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและร้องทูลต่อพระเจ้า อนิจาหนอวันนั้นเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ส่งมหิธิริ์อาหารถูกกีดกันออกไปต่อหน้าต่อตาของพวกเราแล้วความร่าเริงและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราแล้วมิใช่หรือเมล็ดพืชก็แห้งตายอยู่ในดินช้างก็ร้างเปล่ายุ่งก็หักพังลงเพราะว่า ข้าวก็มาแล้วสตัตว์เีานร้องควนครางแล้วหนอฝูงวัวก็สนเทเพราะว่าไม่มีลานหญ้าให้มันแม้ว่าฝูงแพะแกะก็อ่อนระอาไปข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะว่าไฟได้เผาผลานทุ่งหญ้าแห่งถิ่นธุรกันดารและเปเลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้วถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วย เพราะน้ำในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นธุรกันดารโยเอลบทที่สองจงเป่าเขาสัตว์ที่ในซิโยนจงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพระเจ้าให้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นตัวสัน่นเพราะวันแห่งพระเจ้ากำลังมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเป็นวันแห่งความมืดและความมืดครึ้ม เป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบประชากรจำนวนมากและมีกำลังยิ่งปกคลุมอยู่บนภูเขาดำทะมึนไปหมดตั้งแต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีอย่างนี้และตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปีทั้งหลายชั่วชาติพันธ์ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้ามันทั้งหลายและเปเลวไฟไม่อยู่ข้างหลังแผ่นดินนั้นเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้ามันทั้งหลาย พอให้หลังมันไปแล้วก็เป็นถิ่นธุรกันดารที่ร้างเปล่าไม่มีอะไรรอดพ้นมันเลยร่างของมันทั้งหลายเหมือนร่างของพวกม้ามันวิ่งเหมือนกับม้าสงครามเหมือนอย่างเสียงรถรบมันเพ่นอยู่บนยอดเขาเหมือนเสียงแตกของเปเลวไฟที่ไหม้ต่อข้าวเหมือนกองทัพอันเข้มแข็งแปรกระบวนเข้าสงครามเมื่อชนชาติทั้งหลายเห็นมันก็กระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็สีดเซียวมันทั้งหลายวิ่งเหมือนทหารและปีนกำแพงเหมือนนักรบต่างก็เดินไปตามทางของตัวมันไม่แตกแถวออกไปมันทั้งหลายไม่รวนกันเลยต่างก็เดินอยู่ในทางของตนมันตะลุยฝ่าอาวุธไม่มีอะไรยับยัง้งมันกระโดดเข้าในเมืองมันวิ่งอยู่บนกำแพงเมืองมันปีนเข้าไปในบ้านเรือนมันเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับโจร แผน่นดินโลกวันไหวต่อหน้ามันฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มืดไปดวงดาวก็อับแสงพระเจ้าทรงส่งพระสุรเสียงต่อกองทัพของพระองค์กองทัพของพระองค์ใหญ่โตยิ่งนักผู้ที่กระทำตามพระวจนะของพระองค์นั้นมีเดชานุภาพมากเพราะว่าวันของพระเจ้าเป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิ่งนักผู้ใดเล่าจะทนอยู่ได้ พระกรุณาที่คุณของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าถึงกระนั้นก็ดีเจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาเราเสียเดี๋ยวนี้ด้วยความเต็มใจโดยการอดอาหารโดยการร้องไห้ด้วยการอดครวญนจงฉีกใจของเจ้ามิใช่ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าจงหันกลับมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงกอบด้วยพระคุณ และทรงพระกรุณาทรงกลิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกลับพระไทยไม่ลงโทษใครจะรู้ได้พระองค์อาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระไทยและทรงอํานวยพระพรไว้คือให้มีทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาสําหรับถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้วจงเปล่าเขาสัตว์ที่ไหนสิโยนจงเตรียมทําพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธีจงรวบรวมบรรดาประชาชนจงชำระชุมนุมชนให้บริสุทธิ์จงประชุมบรรดาผู้ใหญ่จงรวบรวมเด็กๆแม้ว่าเด็กที่ยังกินนมจงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอและเจ้าสาวออกจากห้องของตนให้ปุโรหิตคือผู้ปฏิบัติพระเจ้าคร่ำครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและแท่นบูชาให้ทูลว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเวทนาประชากรของพระองค์ขออย่าทรงกระทําให้มรดกของพระองค์ที่เขาประนามกันและเป็นที่เยาะเย้ยในท่ามกลางประชาชาติควรหรือที่เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทั้งหลายว่าพระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนและพระเจ้าทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์และทรงสงสารประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงตอบประชากรของพระองค์ว่า ดูเถิดเราจะส่งข้าวเหล่าอางุ่นและน้ำมันให้แก่เจ้าเจ้าทั้งหลายจะได้อิ่มน้ำสำราญเราจะไม่กระทําให้เจ้าเป็นที่เขาประนามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีกเราจะถอนศัตรูทิศเหนือไปให้ห่างไกลจากเจ้าและขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดินแห้งแล้งและร้างเปล่ากองหน้าของมันจะเข้าไปในทะเลด้านตะวันออก และกองหลังของมันเข้าไปในทะเลด้านตะวันตกกลิ่นเหม็นคลุ้งของมันจะขึ้นมาและกลิ่นเหม็นเน่าของมันก็ขึ้นมาเพราะมันทําการใหญ่โตมากโอแผ่นดินเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงยินดีและเปรมปีเถิดเพราะพระเจ้าทรงทําการใหญ่โตมากเจ้าที่เป็นสัตว์ป่าเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าทุ่งหญ้าในถิ่นธุรกันดารน,นั้นเขียวสด ต้นไม้เกิดผลต้นมะเดือ่อและถาวงุ่นออกผลอย่างบริบูรณ์โอบุตรทั้งหลายของสิโยนเอ๋ยจงยินดีเถิดจงเพลมงปรีในพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกู้เจ้าด้วยฝนตน้นฤด,ดูพระองค์ทรงเทฝนลงมาให้เจ้าคือฝนตน้นฤด,ดูและฝนชุกปลายฤด,ดูอย่างแต่ก่อนลานโนดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม และมีเหล้าองุ่นและน้ำมันอยู่เต็มล้นบ่อกเก็บเราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตักแตนวัยบินได้กินเสียที่ตักแตนวยกระโดดตักแตนวยคลานและตักแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้นเจ้าทั้งหลายจงรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำ และสรรเสริญพระนามพระเย,ยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกเจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและเรานี่แหละคือพระเย,ยโฮวาเป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีกประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณ ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในกาลรครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงเราจะสนญดางางอสัรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและลำควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและหน้าเสียดเสียองของพระเจ้ามาถึงและอยู่มาจะเป็นอย่างนี้คือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาจะรอดเพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาซิโยนและในเยรูซาเล็มตามที่พระเจ้าตรัสไว้และในพวกคนที่รอดนั้น จะมีบรรดาบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกด้วยโยเอลบทที่สการที่พระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษประชาชาติเพราะดูเถิดในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเมื่อเราให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิมเราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิน้นและนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชฟัต และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชากรของเราคืออิสราเอลมรดกของเราเพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติและได้แบ่งแผ่นดินของเราและได้จับฉลากเอาประชากรของเราและให้เด็กผู้ชายเป็นค่าของหญิงโสเพณีและขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุ่นและดื่มโอ ไทระและไซดอนและประเทศฟิลิสเตียทุกแคว้นเอย๋ยเจ้าจะเอาอะไรกับเราเจ้าจะแก้แค้นเราหรือถ้าเจ้าสนองเราอยู่เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าเนื้อศีรษะของเจ้าอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็วเพราะเจ้าได้เอาเงินของเราและทองคำของเราไปและเอาทรัพย์สมบัติมั่งคั่งของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า จาได้ขายประชาชนยูดาห์และเยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีกถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขาดูเถิดเราจะกระตุ้นเขาจากสถานที่ซึ่งเจ้าขายเข้าไปนั้นเราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าบนศรีรษะของเจ้าเองเราจะขายบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์และก็ทั้งหลายจะขายต่อไปยังคนเสบา แกประชาชาติหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปเพราะว่าพระเจ้าลั่นพระวาจาแล้วจงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาชาติทราบว่าจงเตรียมทําการรบจงปลุกใจชายชะกันทั้งหลายให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกล้ให้เขาขึ้นมาเถิดจงตีผานไถนาของเจ้าให้เป็นดาบและตีขอฤิ์ของเจ้าให้เป็นทวนให้คนอ่อนแอพูดว่า ฉันเป็นนักรบบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบเอ๋ยจงรีบมาเถิดจงเรียกประชุมกันที่นั่นข้าแต่พระเจ้าขอทรงนำนักรบของพระองค์ลงมาให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยาโฮชฟัดเพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่ทอยู่ล้อมรอบจงเอาเขียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้วเข้าไปสิย่ำเลยเพราะบอย่าอางุุลกำลังเต็มบอเก็บน้ำอาองุุลล้นแล้วเพราะว่าความอธรรมของเขาทั้งหลายมากมายนักมวลชนมวลชนในหุบเขาแห่งการพิพากษาเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการพิพากษาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มืดไปดวงดาวก็อับแสง การช่วยกู้อยู่ได้พระเจ้าทรงเปล่งพระสิงหนาฏจากสยนทรงเปล่งพระสุรเสียงขององค์จากเยรูซาเล็มและฟ้าสวรรค์กับพิภพกวันไหวแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยแห่งประชากรของพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของอิสราเอลดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ประทับในสยนผู้เขาบริสุทธิ์ของเรา เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลยและอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาและมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขาและห้วยทั้งสิ้นของยูดาจะมีน้ำไหลและน้ำผู้จะมาจากพระนิเวศของพระเจ้าและรถหุบเขาชิดทีมอียิปต์จะกลายเป็นที่ร้างและเอโดมจะกลายเป็นถิ่นธุรกันดารร้าง เหตุ hey, ความทารุณท like <wh> ี่กระทําแก่ชนชาติยูดาห์เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ชอบทำตกในแผ่นดินของเขาแต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิดและเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์เราจะแก้แค้นเรื่องที่เขาตั้งหลายตายเราจะไม่ชำระสะสางผู้กระทำความผิดเพราะพระเจ้าทรงสถิตในสิโยน